สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะผ่านไปแล้ว6ตอนสำหรับเปิดความจริงเหมืองทองคำประเทศไทยนะคะตอนที่7นี้ดิฉันจะพาท่านผู้ชมเข้ามาสู่เนื้อหาของเอกสารที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพราะ6ตอนที่ผ่านมาเนี่ยได้เห็นภาพรวมเส้นทางแผนผังการครอบครองพื้นที่แล้วก็ภาพภายในเมืองแร่นะคะอันนั้นเป็นเรียกว่าเป็นภูมิทัศน์ต่างๆที่ได้เห็นจากภาพภายนอกตอนนี้อยากให้มาดูสาระภายในนะคะว่าในเอกสารนั้นกล่าวถึงอะไรบ้างในเอกสารชุดนี้เนี่ยเป็นส่วนที่2ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ขอทบทวนนะคะว่าเราเอาเอกสารจากตรงนี้นะคะเข้าไปในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็เข้าไปที่บริษัทอัคราริซอร์สเซสจำกัดมหาชนก็จะมีเอกสารให้เราโหลดเนี่ยยาวๆเลยนะคะก็เข้าไปโหลดเอกสารทั้งหมดนี้แล้วค่อยเปิดทีละไฟล์ดิฉันนั้นเลือกเปิดไฟล์ที่จะบอกถึงลำดับเวลาตรงนี้คือประวัติความเป็นมาของบริษัทอัครารีซอร์สจำกัดมหาชนที่กล่าวไว้ว่าบริษัทนี้ได้รับอนุมัติประธานบัตรหลายฉบับนะคะประธานบัตรหลายฉบับนะคะในนามของบริษัทเอเชียโกเป็นผู้ถือหุ้นเดิมแล้วก็เสนอขายหุ้นทั้งหมดนี้ให้กับ Kingsgateนะคะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลียอันว่าเอเชียโกเป็นอย่างไรลองดูตรงนี้นะคะเอเชียโกหมายถึงเอเชียโกลิมิเต็ดซึ่งได้จดทะเบียนบริษัทตามกฎหมายสาธารณรัฐมอริเซียสและเป็นบริษัทย่อยของคิงส์เกตสิ่งที่ดิฉันต้องการตามก็คือบริษัทนี้เนี่ยคือใครนะคะทั้งในฝ่ายไทยแล้วก็ต่างประเทศที่มาถือครองประธานบัตรประเทศไทยอันนี้เป็นโจทย์ที่ต้องหาต่อไปส่วนที่ Kingsgate นั้นเข้ามาถือหุ้นนะคะแล้วก็เริ่มที่จะขายหุ้นให้กับประชาชนไทยเนี่ยนะคะมีเหตุผลอะไรทำไมการประกอบธุรกิจดีๆถึงอยากจะเสนอขายหุ้นให้กับคนไทยสิ่งที่น่าสนใจเป็นบทเรียนที่เราอาจจะเรียนจากสถานการณ์ของปตท.ค่ะปตท.นั้นเมื่อเสนอขายหุ้นเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยแล้วก็มีสัดส่วนของผู้ที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจตลาดหุ้นเนี่ยถึง30กว่าเปอร์เซ็นต์ทำให้ปตท.นั้นเป็นบริษัทที่แตะต้องมิได้ทั้งที่ปตท.นั้นมีเรื่องที่จะต้องทำความเข้าใจกับคนไทยในแง่ของความโปร่งใสและความชอบธรรมในเรื่องพลังงานแล้วก็ราคาพลังงานกันมากการที่ Kingsgate ได้ก่อสร้างบริษัทชื่อว่าอัคราลีซอร์สเซสจำกัดมหาชนขึ้นมาโดยแปลงชื่อเดิมจากอัครามายนิ่งเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แล้วถือครองพื้นที่อาชญาบัตรพิเศษเนี่ยเกือบล้านไร่แล้วก็มีการทำเหมืองในปัจจุบันที่ 3,000 กว่าไร่ซึ่งส่งมลพิษส่งปัญหามากมายให้กับชุมชนรวมถึงการย้ายชุมชนย้ายถนนเอาถนนไปขุดเหมืองสร้างถนนสายใหม่ขึ้นมาแล้วก็ปักป้ายว่าเป็นถนนส่วนบุคคลสงวนสิทธิ์ต่างๆเหล่านี้จะเป็นเสมือนหนึ่งว่าเมื่อมีการถือหุ้นโดยคนไทยแล้วบริษัทนี้ก็จะมีผู้มีส่วนได้เสียเป็นคนไทยจำนวนมากการจะไปแตะต้องบริษัทนี้ก็จะทำได้ยากคล้ายๆกับกรณีของปตท.ที่เข้าตลาดทรัพย์หรือไม่อันนี้เป็นจุดที่คนไทยต้องตั้งข้อสังเกตนะคะฉะนั้นในเทปนี้ดิฉันจะพาไปดูถึงความสลับซับซ้อนของที่มาที่ไปนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาทำทั้งที่ในเอเชียนะคะแล้วก็ที่ใน อเมริกาใต้แล้วก็ในออสเตรเลียนะคะนั้นเขาไปทำโครงการที่ออสเตรเลียประเทศของเขาเองเนี่ยในปี53ซึ่งหลังจากทำในประเทศไทยนะคะแล้วก็ในชิลีนะคะไม่ได้บอกเวลาเอาไว้ส่วนที่เขาถูกบังคับไว้เนี่ยก็คือว่าถ้าจะได้รับอนุญาตในการส่งเสริมการลงทุนนะคะมีข้อกำหนดว่าสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าวต้องไม่เกินร้อยละ49ดังนั้นเพื่อให้ได้ BOI เขาจึงต้องสร้างบริษัทที่มีคนไทยถือหุ้นเกินกึ่งหนึ่งหรือว่า 51% ขึ้นไปนะคะคราวนี้ถามว่า
แล้วเป็นอย่างไรนะคะเทปนี้ที่ฉันจะทำให้สั้นเพราะนั้นจะต้องตัดทอนกันนะคะแรกสุดเลยเนี่ยบริษัทนี้จดทะเบียนตั้งแต่ปี2536นะคะซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจสำรวจแล้วก็ผลิตแร่คือบริษัทอิสระไมนิ่งซึ่งเป็นบริษัทที่คิงเกตมีอำนาจควบคุมก็แปลว่าคิงเกตเป็นเจ้าของนั่นเองนะคะแล้วก็บริษัทแพร่ริกไนท์หรือบจ.แพร่ริกไนท์เนี่ยเป็นบริษัทย่อยของมจ.บ้านปูซึ่งบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเหมืองถ่านหินและผลิตพลังงานไฟฟ้าซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะคะดังนั้นการจดทะเบียนตรงนี้จะมีความเกี่ยวข้องกับบ้านปู2536รัฐบาลเป็นใครนะคะที่ฉันจะพาท่านไปดูนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ของคณะรัฐมนตรีนะคะแล้วก็จะมีทำเนียบนายกรัฐมนตรีอยู่2536เนี่ยนะคะก็จะเป็นช่วงของรัฐบาลของนายชวนหลีกภัยค่ะที่เป็นนายกรัฐมนตรีพอ2537บริษัทก็เริ่มดำเนินกิจกรรมสำรวจแร่ในประเทศไทย2537นั้นเนี่ยก็ยังเป็นนายชวนอยู่นะคะก็แปลว่าการสำรวจแร่นั้นต้องได้รับอนุมัติจากรัฐบาลพอถึง2540บริษัทอิสระไมน์ได้ซื้อหุ้นนะคะ41%นะคะจากบริษัทแพร่ลิกไนท์พร้อมประธานบัตร1ฉบับนะคะซึ่งอันนี้ก็คือ2540นะคะ2540ก็ไปดูค่ะ2540ก็เป็นรัฐบาลคร่อมกันระหว่างพันเอกชวลิตยงใจยุทธกับนายชวนหลีกภัยนะคะเพราะไม่ทราบวันเวลาว่าในช่วงเดือนไหนพอในปี2542บริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบกิจธุรกิจคนต่างด้าวตามประกาศคณะปฏิวัตินะคะให้ประกอบธุรกิจเหมืองแร่ทองคำตั้งแต่8กันยา2542ถึง7กันยา2547นะคะลองดูว่า8กันยา2542นี้ใครเป็นรัฐบาลนะคะก็เป็นนายชวนหลีกภัยอีกแล้วค่ะที่เป็นรัฐบาลพอถึงปี2543บริษัทอิสระไมล์ได้โอนหุ้นนะคะทั้งหมดเนี่ยให้คิงสเกตอย่าลืมนะคะอิสระไมล์ได้มาจากแพร่ลิกไนท์นะคะแล้วก็โอนหุ้นให้คิงสเกตนะคะแล้วก็ได้รับประธานบัตรเพิ่มอีก4ฉบับนะคะก็เริ่มสร้างโรงงานตอนนั้นคือ2543 2543ที่สร้างโรงงานนี้อยู่ในรัฐบาลของคุณชวนหลีกภัยพอถึง2544บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI คณะกรรมการนี้ท่านผู้ชมก็คงจะทราบกันดีนะคะว่ามีสิทธิยกเว้นภาษีต่างๆนานามากมายนะคะซึ่งสิทธินี้ชาวนาไม่ได้หรอกนะคะในส่วนธุรกิจโรงประกอบโลหกรรมชาตรีซึ่งได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดพ.ร.บ.ธุรกิจคนต่างด้าวเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยของบริษัทเหมืองแร่ในประเทศไทยเป็นเวลา5ปีนับจากวันเริ่มต้นการผลิตโดยพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารจากนี้ก็แปลว่าตรงที่เป็นโรงประกอบโลหกรรมเนี้ยเป็นหุ้นของต่างชาติมากกว่าไทย5ปีในช่วงของการเริ่มต้นก็คือ44บวกไป5ปีนะคะก็ถึงประมาณสัก49กลุ่มคิงเกตก็ซื้อหุ้นนะที่เหลือทั้งหมดของบ้านปูมาแล้วจากนั้นบ้านปูก็คงจะหลุดออกไปคิงเกตก็ถือหุ้นร้อยละร้อยของทุนจดทะเบียนบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนนะคะบริษัทได้ทดสอบระบบนะคะแล้วก็ได้ดำเนินการปี44ตรงนี้ท่านผู้ชมคะมันเป็นปีที่คล่อมกันระหว่างรัฐบาลของคุณชวนหลีกภัยกับคุณทักษิณชินวัตรค่ะแต่ว่าในหน้าโรงงานของอัคราไมล์หรือว่าอัคราลีซอร์สจำกัดมหาชนเนี่ยคนที่ไปเปิดโรงงานนี้แล้วก็มีแผ่นศิลาบันทึกชื่อและลายเซ็นไว้เนี่ยเป็นชื่อของคุณทักษิณชินวัตรค่ะเทปนี้ที่ฉันจะหยุดเอาไว้ตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวจะไปต่อว่าจากนั้นเนี่ยเขาขยายยังไงบ้างนะคะเป็นการตัดเพื่อไม่ให้เทปนั้นยาวเกินไปขอเรียนท่านผู้ชมว่าดิฉันเปิดเรื่องราวนี้เพื่อร้องหาผู้ที่จะมาช่วยกันทำเรื่องนี้ให้เป็นที่กระจ่างชัดกับคนไทยทั้งประเทศแล้วก็ร่วมมือกันตัดสินใจเขาว่าเราควรจะตัดสินใจคงเหมืองแร่แห่งนี้ไว้หรือควรจะปิดเหมืองแร่แห่งนี้ดีแม้ว่าพวกเขาจะได้สิทธิ
ในการทำประโยชน์ไปโดยชอบด้วยกฎหมายแต่ถ้าโดยความเสียเปรียบโดยการสูญเสียของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วก็การสูญเสียสุขภาพและเอาชีวิตประชาชนรอบเหมืองนั้นไปสังเวยกับสารพิษนะคะสารพิษนี้มี2 ส่วนคือสารพิษที่มีอยู่เดิมโดยธรรมชาติที่ขุดคุ้ยขึ้นมาแล้วฟุ้งกระจายทั้งแหล่งน้ำอากาศแล้วก็ผิวดินกับสารพิษที่เกิดจากกระบวนการทำแร่นะคะทั้ง2 ส่วนได้ประกอบกันเนี่ยไปสุมหลุมให้กับชาวบ้านรอบๆเนี่ยได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสนะคะดิฉันต้องการผู้ที่มีความใจถึงมือถึงในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาช่วยกันในเรื่องนี้ค่ะดังนั้นคลิปที่ดิฉันทำเนี่ยไม่ได้มีการเรียงร้อยทำสคริปต์ไว้อย่างดีเหมือนกับนักทำข้อมูลหรือว่าทำข่าวสารคดีมืออาชีพนะคะดิฉันแค่ชวนคนไทยมาอ่านเอกสารที่มีอยู่แล้วและทำความเข้าใจถึงอำนาจบทบาทหน้าที่แล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นเพื่อหวังว่าจะมีคนไทยที่ลุกขึ้นมาช่วยกันปกป้องแผ่นดินของเราจากการรุกรานของต่างชาติที่เข้ามาเอาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของเราอย่างไร้มนุษยธรรมแม้ว่าจะทำด้วยชอบโดยกฎหมายที่เขียนขึ้นโดยกลุ่มคนที่อาจจะมีความเข่าหรือมีความโลภหรือมีความมีส่วนได้เสียกับเขาก็ตามเราต้องหยุดการเอาเปรียบแผ่นดินของเราจากต่างชาติให้ได้นะคะก็ขอให้ทุกท่านที่มีจิตใจร่วมกันฟังคลิปนี้แล้วลุกขึ้นมาหาทางทำหน้าที่ของท่านเองสิ่งที่ท่านทำได้ต้องทำเลยค่ะเดี๋ยวเรารอดูคลิปต่อไปนะคะ